เรื่องราวในชีวิตจะง่ายขึ้นนะคะถ้าใครหลายคนไม่ไปหากระเป๋าตามกระแสค่ะคือกระเป๋าตามกระแสเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ากระเป๋าที่ไม่ได้ตามกระแสและใช้งานได้จริงก็มีอยู่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับเบนซ์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะช่องเบนซ์เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะคะเราก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะในเรื่องของการซื้อกระเป๋าและก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมาบอกข่าวคราวของกระเป๋านะคะแล้วก็ยังมีปล่อยของใช้ส่วนตัวนะคะซึ่งถ้าใครที่ตามนะคะแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะมันก็จะไม่ไปเด้งเตือนก็อาจจะพลาดของที่ราคาดีแล้ววันนี้นะคะเบนก็คิดว่าเบนนะคะอยากที่จะมาพูดถึงกระเป๋าที่ไม่ได้ตามกระแสนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าดังหรือว่าเป็นรุ่นที่ทุกคนตามหากันอย่างบ้าคลั่งและตัวเบนเองนะคะที่อยากมาพูดถึงรุ่นนี้ก็อยากจะพูดถึงว่าการที่ Chanel นะคะปรับกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นแฮนด์เดิลมากขึ้นนะคะเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตซึ่งแต่ละใบอะค่ะเขาก็จะเพิ่มกิมมิคของตัวกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นโดยตัวนี้ค่ะที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วกิมมิคของเขาเนี่ยเป็นกิมมิคที่สวยนะคะแล้วก็มีให้เลือกถึง2ไซส์ด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็สีก็มีประมาณสัก 2-3 สีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าสีที่เบนคิดว่าซื้อแล้วไม่ขาดทุนและใช้ง่ายก็น่าจะเป็นสีดำค่ะเบนจะพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าซีซั่นนะคะและใบนี้มีทั้งหมด2ไซส์แต่ไซส์ที่เบนถืออยู่เนี่ยค่ะคือขนาด 7.5 นะคะก็จะเทียบได้กับฝ่ามือของเรานั่นเองคือไซส์นี้ถือว่าเป็นไซส์ที่สำหรับเบนเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วมันไม่เล็กเกินไปเพราะพอใหญ่เกินไปเนี่ยทรงของตัวกระเป๋าอะมันมาสะพายอยู่ตัวเราอะค่ะมันจะดูเป็นบล็อกบล็อกมากเกินไปแต่ตัว 7.5 ตัวนี้นะคะมาพูดถึงหนังของเขาเนี่ยคือคราฟสกินนะคะก็คือหนังวัวนั่นเองและเป็นลักษณะเหมือนย่นๆแบบนี้ซึ่งความที่ว่ามันเป็นแบบย่นๆแบบนี้มันเลยทำให้รู้สึกถึงว่าเวลาที่ได้เขามาเราจะไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าตัวหนังเขาจะมีรอยยับหรือเปล่านะคะอย่างบางคนที่ได้หนังแกะมาเรารู้สึกว่าหนังไม่ได้เต่งตึงก็จะมีปัญหาใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เลยแก้ไปเลยว่าตัวหนังเนี่ยมันเป็นย่นๆแบบนี้มาตั้งแต่ต้นซึ่งโอกาสที่มันก็ย่นต่อไปอ่ะเนาะมันก็จะไม่มีแบบหนังเรียบตึงแต่จุดโดดเด่นของเขาสำหรับใบนี้เลยนะคะก็ต้องยกให้สำหรับตัวแฮนด์เดิลของเขาซึ่งตัวเนี้ยเบนว่าแฮนด์เดิลเขาว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมแล้วพอมันเป็นเหล็กแบบเนี้ยมันตั้งทรงตลอดเวลาคือดูแล้วแบบดูดีอะค่ะแล้วในส่วนของรุ่นเนี้ยมันก็จะมีรุ่นโฮโบนอกเหนือจากนี้อีกนะคะที่เป็นแล้วก็จะมีรุ่นยอดนิยมที่เป็นตัวแบบนี้อะค่ะแต่เป็นไซส์เล็กรุ่นนั้นจะยอดนิยมกว่ามันก็จะนิ่มๆเนาะลักษณะเขาใกล้เคียงกันรุ่นนั้นอาจจะนิยมกว่ารุ่นนี้แต่รุ่นนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่ถามเบนว่าใช้งานง่ายไหมเบนจะเปรียบเทียบกับตัว Chanel Coco นะคะตัวนี้ก็เป็นไซส์ 7.5 เหมือนกันเลยแต่เบนอยากจะบอกว่าทรง Chanel Coco ไซส์ 7.5 เนี่ยปัญหาของ Chanel Coco 7.5 เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นไซส์ 7.5 มันคือไซส์ประมาณ7นิ้วใส่ของข้างในอะนะคะซึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเบนคิดว่าเขาได้ 7.5 เลยเพราะว่าตัวความกว้างของข้างในเนี่ยมันกว้างมากกว่ากันเยอะเลยนะคะแต่พอมาเทียบรุ่นเนี้ยมันมีความแคบมากกว่าเพราะเบนเคยบอกแล้วว่าตัว Chanel Coco อะค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นไซส์ 7.5 เนี่ยเขาควรที่จะทำข้างในให้เป็นกว้างเลยแต่คือเขาทำเป็นไซส์ 9.5 แล้วย่อส่วนลงมา 7.5 ค่ะการที่ย่อส่วนแล้วคือเขาก็จะก๊อปปี้ในส่วนของดีเทลนะคะในส่วนข้างในกระเป๋าให้มามี2ช่องแล้วก็1ซิปกลางเหมือนกันเนาะแต่พอมาพูดถึงอันนี้ค่ะเปิดออกมาแล้วอะค่ะตัวกระเป๋าเนี่ยทำเหมือนกันแต่เป็นช่องใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วภายในของรุ่นหลังๆเนี่ยมันก็จะเป็นหนังแล้วนะคือหมดจากกระเป๋าปีที่แล้วอะค่ะปี2020เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระเป๋าที่ออกมาจะเป็นหนังมากกว่าซึ่งตอนแรกอะค่ะฟีลลิ่งของเบนก็คือจากการที่เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเนี่ยมันทำให้เราได้ความรู้สึกว่าเขาบวกเงินเราไปเขาบวก
ราคาที่เขาทำเป็นซับในเป็นหนังแล้วแต่ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นหนังหมดใบนี้จะเป็นโฮโล31นะคะก็ถือว่าเป็นใบที่ใช้งานง่ายแต่ถ้าถามว่าใส่มือถือนะคะที่เป็นรุ่นใหญ่ๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวเบนจะลองให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันใส่กระเป๋ามือถือรุ่นใหญ่ๆได้หรือเปล่าส่วนของการใส่มือถือนะคะเราก็จะลองจากตัว S21 Ultra นะคะตัวนี้เบนว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วถ้าเพื่อนๆนะคะมี iPhone Plus หรือแบบ Mac กันเนาะเขาเรียกว่า Mac ใช่ไหมมันก็จะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าเราลองดูก่อนโอเคเบนจะบอกว่ามันใส่ไม่ได้เบนจะบอกว่ามันใส่ไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะยัดน้องเข้าไปในโทรศัพท์ได้เลยแต่เราก็สามารถที่จะเสียบน้องเขาอยู่ด้านหลังนะคะแต่โดยปกติแล้วอะค่ะก็ถ้าใครคิดจะซื้อกระเป๋าที่เป็นไซส์ 7.5 นะคะอย่างไรก็ตามมือถือเนี่ยควรไม่ได้ใช้รุ่น Mac หรือรุ่น Plus หรือ Ultra หรือตัวไซส์ใหญ่นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็คือใส่ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นอย่างนี้อะค่ะก็จะใส่ไม่ได้นะก็คือไม่ควรที่จะแบบซื้อกระเป๋าใบเล็กเพื่อที่คิดว่าจะใส่ได้หรือเปล่าส่วนที่เป็นชอบจริงๆนะคะสำหรับใบที่แบบเป็นซีซันนอลเนี่ยคือมันจะต่างจากคลาสสิกเพราะมันชอบมีที่รองบ่าแบบนี้อะค่ะซึ่งก็โอเคมากแต่ตัวโซ่ของรุ่นนี้นะคะโซ่ของเขาเนี่ยจะดูใหญ่กว่ารุ่นปกติอะถ้าไซส์ปกติมันจะไม่ใหญ่เดี๋ยวเบนจะสะพายให้ดูเนาะคือสวยอะถ้ามันเป็นลุคแบบประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องปิดพุงก่อนนะเนี่ยคือเบนว่ามันเป็นอยู่พอดีเหมือนกันคือถ้าใครที่แบบเตี้ยกว่าเบนนะคะประมาณ155ก็อาจจะต้องซื้อกริปเนี่ยค่ะมาติดตรงซื้อกริปเนี่ยอาจจะต้องซื้อกริปเนี่ยมาติดตรงนี้ไงแต่ว่าถ้าให้มันสั้นลงเพราะว่ามันไม่มีอ่ะแต่ว่าถ้าให้มันสั้นลงเพราะว่ามันไม่มีตะขอในการติดอะค่ะตรงนี้เนาะแต่ว่าเราสามารถมาผูกตรงนี้ได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วก็คือถ้าสะพายอย่างนี้ก็คือสวยมากๆนะแล้วก็อยู่ในทรงที่ดีนี่อ่ะโอเคค่ะคือกระเป๋าดูแบบดูสวยมันมีความวินเทจนิดนึงแล้วก็มีความคลาสสิกแล้วเบนว่าที่มันชิคเนี่ยมันคือชิคตรงนี้อะค่ะมันคือชิคตรงหูแบบนี้ที่มีรูปตัว CC แบบนี้นะคือมันมีความชิคตรงนี้ที่เบนบอกว่าคือมันเป็นจุดแบบที่ขายดีจริงๆแล้วนอกจากนั้นนะคะตัวหนังของกระเป๋าใบนี้มันดูนิ่มและดูซอฟอะดูเหมือนดูแลง่ายมากมันจะไม่เหมือนกับฟิลลิ่งอันนี้กับอันเนี้ยมันจะต่างกันมากๆนะคะคือมันจะได้ความแบบแตกต่างไปหนึ่งบอกแล้วว่าถ้าจะซื้อรุ่นนี้ต้องซื้อสีดำเท่านั้นถึงจะดูแบบสวยเพราะว่าอย่างใบซีซันอะค่ะเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราจะต้องซื้อใบที่เป็นสีดำแล้วก็แน่นอนว่าโอกาสขายเนี่ยมันจะไม่ตกและแน่นอนค่ะว่ามันก็เป็นหนึ่งนะคะที่เบนอยากจะบอกว่ามันเป็นกระเป๋าที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ฮิตแต่มันอะตอบโจทย์ในเรื่องของความสวยและคือความแบรนดิ้งของความเป็นชาแนลแต่ถ้าใครหลายคนนะคะที่เหมือนกับหากระเป๋าที่ฮิตอยู่ในกระแสและราคาแพงอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณอะจะต้องเสียเงินเยอะมากกว่าปกตินะคะเบนก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋าและการเลือกซื้อแต่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการยุให้เพื่อนๆ นะคะในการซื้อกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าอ่ะ1มันไม่สามารถที่จะราคาขึ้นไปเหมือนทองได้นะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันเป็นหนังมันไม่เหมือนทองกับเพชรที่เราสามารถเก็งราคาได้ดีกว่าแล้วก็โอกาสที่เราถือไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรแต่ตัวหนังเนี่ยถ้าเราเก็บไม่ดีอะค่ะเราก็อาจที่จะทำให้กระเป๋าเสียหายและราคาตกได้ดังนั้นนี่มันก็คือส่วนหนึ่งจริงๆนะคะแต่จริงๆอย่างของเบนอะใครๆหลายคนนะคะถามมาเสมอว่าทำไมกระเป๋าถึงเป็นทรงจริงๆอะเบนจะแนะนำเพื่อนๆในคลิปเสมอเรื่องของการที่เบนอะใช้ถุงดันทรงกระเป๋านะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะ DM หาเบนได้เลยนะคะไลน์อยู่ข้างล่างนี้ซึ่งสามารถซื้อได้เลยซึ่งมันสามารถที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะดูแลกระเป๋าตั้งแต่วันแรกที่เพื่อนๆซื้อเลยค่ะเพราะว่าทรงของกระเป๋าเป็นอะไรที่สำคัญมากคือกระเป๋าคลาสสิกแม้ว่าจะเป็นทรงแต่เวลานานไปอะค่ะตัวกระเป๋ามันก็จะเริ่มนิ่มการที่เราใส่ถุงดันทรงหรือใส่อะไรในกระเป๋าเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้กระเป๋าอะ
มันดูสวยและเป็นทรงได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดูแลกระเป๋าแต่ละใบที่มีค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะถือว่าขึ้นแท่นกระเป๋าใบลักของเบนเลยก็จะมองได้เลยนะคะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเบนก็จะใส่ดันทรงไว้ค่อนข้างแน่นมากๆใบนี้ก็น่าจะมีอายุประมาณเกือบ10ปีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นสีที่หายากแล้วก็เป็นแบบชอบมากๆคือเป็นไซส์ที่ดีมากๆเลยสำหรับเบนก็คือตัวเป็นไซส์7นิ้วแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ดีคือเนื่องจากว่าความที่เป็นคลาสสิกของเขาอะที่เบนเคยบอกเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าเป็นทรงแบบนี้อะค่ะคือการที่เขาทำมา 7.5 แต่เขามีการเย็บมุมนะคะเย็บขอบซึ่งแตกต่างกันมากๆมันก็เลยทำให้ใส่โทรศัพท์ไม่ได้เท่าไหร่อะค่ะมันมีการแบบหลบมุมอ่ะคือจะอธิบายยังไงคือเหมือนกับมุมของความซอฟของหนังและความหนาเนี่ยมันหนามากกว่ากันมุมกระเป๋ามันก็เลยเหมือนใส่ของแบบไม่ค่อยได้เยอะเท่าอ่ะค่ะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับไอ้พวกแบบบางทีอ่ะทำมา7อย่างคลาสสิกเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันก็จะบางกว่ามันก็เลยสามารถที่จะทำให้มีพื้นที่ที่เหลือมากกว่านะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งถึงกระเป๋ารุ่นนี้ที่มีความแบบในส่วนตัวเนี่ยคือชอบแฮนเดิลของมันเพราะชอบตัว CC อะค่ะแต่ว่ายังไม่ชอบหนังมากเท่าที่ควรเพราะจริงๆเป็นคนชอบคาเวียร์สกินแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราใช้คาเวียร์มากเกินไปอะค่ะมันจะรู้สึกแข็งๆไงการที่ใช้หนังคาร์บบ้างเนี่ยแล้วเวลาใส่ชุกชิกๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูโอเคมากวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้กับช่องเป็นด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram กันนะคะสำหรับใครที่อยากจะถามว่าพี่คะตัดสินใจใบไหนดีก็สามารถที่จะคุยกันผ่านทาง DM ใน IG ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ